สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐศรีนะฮะเอาใหม่เอาใหม่ดีเลอร์ประเสริฐศรีอะไรโอ้กับลำเพลินออฟฟิเชียลไงเอาใหม่นะดีเลอร์ประเสริฐศรีลำเพลินออฟฟิเชียลโอ้ย วันนี้มาอยู่กับน้องสาวสุดที่รักของเรานะครับซึ่งเธอก็หายหน้าหายตาไปนานแสนนานเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นเธอทำแชทหลุดใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยไอ้เมื่อวานเนี้ยไม่ได้ทำหลุดค่ะโมโหก็เลยเอาลงเองเลยตกลงไม่ได้แชทหลุดนะไม่ได้หลุดค่ะตั้งใจเอาลงค่ะเมื่อวานนี้พี่เห็นใน TikTok ไงพี่เห็นใน TikTok เอ้าอะไรวะวะเอ้าแชทหลุดเหรอวะจะมาแชทหลุดอะไรกำลังจะไปซื้อของอยู่ตลาดปอใส่เขาเลยโทรมาก็เลยไม่รับมันรับสายไม่ได้เพราะมันไม่มีสัญญาณสัญญาณไม่ดีก็เลยหลุดก็เลยแชทไปหานางก็เลยว่ามีอะไรแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้ทุกคนถามหามากเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตแพนกล้องแบบรวดเร็วนะครับเพราะมันมีชุดอะไรลับๆเยอะเลยนะครับซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้นะนี่หลายคนนะฮะเราดูคนนี้สวัสดีอุ้ยเดี๋ยวเขาเห็นหน้าสดเวอร์เดี๋ยวเขาเห็นชุดสวัสดีครับอุ้ยพี่แบงค์มาแล้วสวัสดีช่องพี่ออสลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ดีเลิศประเสริฐศรีลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมไม่เห็นแค่ชุดนี้แล้วก็ฝากช่องแบงค์ร้อยลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับนี่ครับเรามาใช้นามสกุลเดียวกันแล้วนะฮะนี่หลายคนถามหาดีใจมากเลยครับผมแล้วอีกคนนึงนะครับที่หลายๆคนถามหาเยอะมากเลยนั่นก็คือคนที่ว้าวต้องมาเร็วๆมาทำหาจะทำไมเอาเขาบางคนนะเขาคิดว่าครูเอหายไปไหนไม่ดูแลนนท์แล้วเหรอบางคนที่เขาไม่รู้ครูเอไม่ได้ไปไหนก็คือมาทำชุดมันดาวคนไปนะนะอ้าแม่ก็จะติดไม่ใช่หรอไม่ยาวเกินคอนี่ไงประมาณนี้ไหมนี่มากอะครูเอพูดอะไรให้ทุกคนหายคิดถึงหน่อยเร็วสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะอยากให้ด่าไปจ๊ะชอบเลยนะถ้าอยากคิดถึงโทรหาเลยจ้ะพิมพ์เข้ามาในเฟซเปิดหน้าเฟซเลยพิมพ์ว่าอีลามิสแดนก็เย็นๆก็ดีอีลาไม่ว่างนะครับอีลากลับไปเคลียร์งานอีลามิสอีลาไม่อยู่มิสแดนมันอีลาไม่อยู่อะที่มาที่ไปของชุดลำเพลินเนาะทุกคนก็คงรู้สตอรี่ของมันเนาะเป็นไงครูเอลูกสาวครูเอเนี่ยพ่ออาทิตย์พูดว่าสอดรู้สอดเรียนเป็นยังไงลูกสาวพอครูปอเห็นแล้วก็แบบโอ้โหถูกตาเลยผมอยู่ตั้งแต่วันแรกนะผมก็โอ๊ยทำไมฮักเพลงทำไมลำสวยจังวะพอวันที่2มาเอาแล้วครูปอมานั่งดูจะเป็นนาฏศิลป์ฉันยังไม่รู้ฉันจะไม่ได้ไปดูแต่ที่จะรู้คือเนี่ยสั่งเมื่อคืนเดี๋ยวให้ชุดแล้วก็วิ่งหาท่าแทบช็อตเดี๋ยวค่อยไปดูกันยังไม่ให้ดูวิ่งหาท่าแทบช็อตไม่เท่าไหร่แต่ค่าเพชรฉันเนี่ยของลูกทุกคนนะของลูกนะครับสาวเดี๋ยวก็รู้แล้วใช้พี่อย่างดีหมดเลยนะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นตัวเด่นไงเดี๋ยวยังไม่เห็นเลยนะทุกคนยังไม่เห็นเลยก็กลัวลูกสาวไม่เด่นคือเอาสักชุดอันนักร้องเพลงอะไรนะลำเพลินเลยนะชมทุ่งลำเพลินชมทุ่งตายไปเลยเออเกียร์ฟ้าเมื่อวานนี้ไปซ้อมกับแม่ด้วยนะแม่ปีแม่ติ๋มแล้วก็แม่ใครแก้มบ้างไม่แก้มใช่ก็คือว่าเดี๋ยวจะขึ้นแทนใครที่ขึ้นฉากแรกอะไรประมาณนี้อาตัดภาพของนี้เลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอ้โหเธอรู้ไหมเธอเม็ดเท่าไหร่เนี่ยเม็ดเท่าไหร่คริสตันแท้ที่เขาปักชุดเพลงเลยก็ปักชุดลิเกไงตัดชุดหมอลำไงหลายบาทนะก็ใช่ไงเนี่ยครับปักหลายบาทนะนับเอาเลยเนี่ยนะครับนี่อันนี้คือครูปอสั่งมาเมื่อวานนี้ตอน5 โมงเย็นค่ะ5 โมงเย็นแล้วก็พี่ไอ้ทำถึง4 ทุ่มกับครูเอโอ้ดีไซน์กันระเบิดเถิดเทิงเลยอันนี้คือเสกมาหรือว่าอะไรมาให้ไอ้ไปทำไปเลยแต่ว่าเพชรก็เดี๋ยวทำหน้าปกหน่อยแล้วเป็นเขาใกล้ๆหน่อยเขาใกล้หน่อย1 2 3โอเคนี่นะฮะพี่แบงค์ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะช่วงนี้ฉันจะบอกให้นะถ้าอยากให้ร้องเพลงไม่ขึ้นจมูกนะต้องหาแม่ปีเพราะแม่ปีเคยบังคับแล้วเคยบังคับให้นางการร้องเพลงพวกนี้มันต้องที่เป็นคำไม่ใช่ว่าครูแต่ละคนไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเทคนิคแต่ละคนต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าจากที่อยู่วงการแบบนี้มานานอ่ะเขาจะคำไหนที่มันไม่ได้ก็คือจะเอาแต่คำนั้นเลยใช่มันมีวันที่เราไปอยู่ที่หันแดงอ่ะก็ดูนางเต้ยสิปิยพรจับทุกคำได้ยินทุกคำที่แกไปที่แม่ปีไปสอนอยู่ที่ภูผาม่านอ่ะจำได้เลยเขาไม่ใช่ว่าใครไม่ดีทุกคนดีหมดเลยครูทุกคนดีหมดมันก็เรียนรู้ไปแต่ละแบบ
แต่ว่าการแก้คำอ่ะนางเป็นคนจมูกขึ้นจมูกใช่ไหมมันต้องแก้คำแก้คำแก้คำอะไรที่มันขึ้นก็ต้องแก้แก้เลยอ่ะเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจมันต้องเน้นแก้แก้คำไปเลยอ่ะเมื่อวานนี้เนาะนางรับบทปทุมมาแล้วก็ร้องกลิ่นออกถือว่าเพลงอะไรเพลงหมดเอ่ยหลงลงมงคลศรีใช่ถือว่าดีเลยแล้วบทดีมากแต่มันตายตอนไหนรู้ไหมพอตลกเล่นปุ๊บนางหัวเราะนี่ก็โอ้ตาย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 ว่ะเลยก็ลงมาฮักเพลงหนูอยู่ในบทอยู่ในลูกร้องไห้ไม่ร้องไห้ไม่ได้เออมันเลยไม่ใช่แต่นางหันหน้าหนีแต่เราเห็นนะถ้าใครสังเกตจะเห็นแต่ว่าน้องทำดีมากเมื่อวานแล้วก็ต้องขำอยู่แล้วตลกบางทีตลกก็ชอบเหยียบหมอลำนะบางทีบางทีกำลังสูงหรือกำลังจะอยู่ก็โผล่หน้าไปหาเราคือเสด็จแม่เสด็จแม่มาขอให้ไปอยู่ในกองไงนางไม่ลงไปแล้วก็ร้องไห้นะร้องไห้พอรับปากว่าจะไปปุ๊บตลกเล่นนางแบบยิ้มเลยอันนี้ไม่ได้มาจับผิดอะไรน้องนะฮะคุยกันแบบว่ามันเป็นสีสันแล้วน้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆวันที่2ของปทุมมาและก็ที่เซอร์ไพรส์ที่เรามาคุยกันวันนี้นี่นะฮะคนตัดเซอร์ไพรส์กว่าโอ้เกือบช็อตพี่ไออันนี้เลยไม่ได้ไงอันนี้คือเอาถ้าพูดตามความจริงนะถ้าพูดความจริงเนี่ยถ้าไม่รักไม่ทำถึงขนาดนี้หรอกถ้าไม่รักก็คืออีก7วันเดือนนึงก็ไม่เสร็จใช่เพราะอะไรก็เพราะรักไงอยากให้น้องสาวมีชุดสวยๆใส่มากับว่าได้รับมอบหมายหน้าที่มาแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะเราก็อยากจะคุยกับพี่แบงค์นะแต่ว่าพี่แบงค์เนี่ยมันไม่จำเป็นครับเป็นเรื่องจำเป็นหมดเลยไม่รักไม่อะไรทั้งนั้นเออโอ้ยไม่รักเลยรักก็คือไม่อยากตัดภาพไปที่พี่แบงค์ตอนนี้ชุดมันแบบว้าวว้าวว้าวเลยไม่อยากตัดภาพไปชุดในความลับนะชุดนี้หนูชุดนี้น่ะนึกว่าหุ่นยนต์ชุดแปลงร่าง3ชุดในชุดเดียวพี่ออดคิดว่าหนูตัดกี่วันชุดกี่วัน3วันหนูถึงตัดโครงเสร็จอยากจะแพลนให้ดูมากแต่ไม่เอาดีกว่าไม่ได้แล้วจำได้ไหมว่าเราเล่นทางกรุงเทพล่าสุดคือไหนบางปิงใช่ไหมแล้วจากบางปิงเราไปเล่นไหนต่อศรีสะเกษป่ะใช่ไหมพี่ไอหรืออุดรศรีสะเกษไม่น้องบัวลำพูเออน้องบัวลำพูลำพูแบงค์น่ะนั่งเถียงกับพี่ตั้งแต่บางปิงจนถึงบัวลำพูเถียงเรื่องแบบชุดเนี้ยอ๋อเหรอใช่เถียงกันมากับรถอะโอ๊ยอยากให้แบงค์ถ่ายดีกว่าเดี๋ยวถ่ายแล้วไว้ลงไว้ทีหลังอ่ะมันมีสตอรี่แต่ชุดมันสวยมากเลยแกชุดนี้เดินซื้อผ้าทั้งพูวัดเลยนะไปซื้อวันที่นั่งไงวันที่น้องจะไปนั่งไงวันที่น้องไปเวิร์คพอยต์ไงที่แรกจะพาไปซื้อของใช่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 ไปซื้อของนี่แหละใช่ตอนนั้นไปกับแบงค์แล้วก็นี่ทักไปเอ้าทักแพงรู้หรือเปล่าทักแพงจะไปเวิร์คพอยต์ไม่รู้ค่ะตอนนั้นเลยตอนแรกตั้งใจไปซื้อด้วยกันจะให้นางเลือกเองเลยให้นางเลือกสีเลือกก็นางนอนอยู่หนูก็เลยเข้าไปอะไรเดี๋ยวหนูโทรหาพี่ออสก่อนโทรหาทำไมแล้วพี่ออสบอกว่าพ่อหน่อยให้ไปเวิร์คพอยต์เปิดไลค์อันไปเปิดตัววงใหม่อยู่เวิร์คพอยต์เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าอันนั้นเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าไม่มีใครรู้ อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันอันนั้นก็เพิ่งรู้เหมือนกันอยากจะช็อกเลยอ่ะถ้ารู้ก่อนหน้านี้บอกตั้งนานแล้วนี่ก็เพิ่งรู้เพราะว่าวันนั้นก็ถ่าย MV ของโซเฟียแล้วโซเฟียก็ไม่ได้มาถ่าย MV วันนั้นเพราะว่าต้องไปเปิดรายการแล้วก็แพลนกินแพลนเลยอ่ะต้องรีบกินเพราะแพลนเวลาไปเยอะมากเลยเริ่มที่จะไปกันเยอะมากเลยพอพานางไปไม่ครบเลยใช่ใช่แต่ที่สำคัญคือไม่มีใครเอาเครื่องสำอางอะไรไปทั้งสิ้นอยู่บนรถทั้งหมดชงชุดรองเท้าก็ไงแม่พวงไงได้ไปซื้อใหม่ไงเป็นไงล่ะAmazing ไม่ล่ะAmazing Amazing นี่นะฮะเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาดูชุดลำเพลินของน้องฮักเพลนะครับก็คืออย่างที่พ่ออาทิตย์พูดนะสอดรู้สอดเรียนเนาะถ้าเป็นพี่จะพูดว่าสอดรู้สอดเห็นกูพักรักจำอันนี้ไม่ได้สอดเห็นนะอันนี้คือสอดรู้สอดเรียนนะนะขอบคุณ FC ทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะครับเป็นกำแพงป้องกันให้กับน้องนะครับถามว่าทำไมเราถึงรักมากเชียร์มากก็ให้ทุกคนดูจากการกระทำของพวกเราแล้วกันครับถามว่าเรารักไหมเราก็รักทุกคนนะแต่เราไม่มีโอกาสได้ดูแลเขาไงแต่นี่คือเรามีโอกาสได้ดูแลน้องตั้งแต่วันแรกไงมันก็เลยก็ไม่อยากทิ้งกลางทางแล้วน้องโอ้ยพูดไปก็เดี๋ยวใช่เนาะอย่างน้อยก็ส่งน้องให้ถึงวันเดือนสิงหาใช่มันก็ตลอดไปสิอย่างว่าสิงหาอย่างเดียวไม่อย่างน้อยไงคืออย่างน้อยอย่างน้อยคือหลังจากนั้นก็คือสบายใจแล้วเพราะว่าน้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เยอะแล้วเยอะแล้วจากคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองใช่แล้วอีกอย่างพวกชุดต่อไปก็ไม่น่าห่วงแล้วเพราะ FC ทุกคนก็
คอยสนับสนุนแต่ห่วงเรื่องเดียวห่วงเรื่องเลือกแบบกับร้านให้มันถูกต้องหน่อยตอนนี้ปวดหัวมากต้องแก้แบบแก้ตรงนี้อ้าวใครที่มาดูแบบท้ายๆนะประมาณว่าที่ทำไมไม่หันไปหาพี่แบงค์ล่ะไม่หันไปพี่แบงค์ก็พี่แบงค์ทำชุดเซอร์ไพรส์อยู่นะครับทุกคนอ้าวคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับใครอยากดูเดียวใครอยากดูชุดนี้ชุดที่แบงค์ทำเข้ากลุ่มรอเลยเออเข้ากลุ่มวันที่12 13อุ้ยครับแต่ไม่ได้เหมือนกันแต่9วันอ่ะ12 30 18 9 20 20เออ12 20 21ครับผมประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละอ้าวถ้าพูดอะไรผิดพลาดต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับสวัสดีครับWow, wow, wow, wow!